สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพ่อกับยายกิจอีกแล้วนะจ้าเด้อมื้อนี้ยายกิจมีลาบกุ้งจ้ามื้อนี้ยายกิจกินข้าวกับลาบกุ้งนะจ้าเด้อนี่ล่ะหน้าตามันก็เป็นแบบนี้ละจ้านี่ลาบกุ้งยายกิจบ่ได้เฮ็ดเป็นโตนะจ้ายายกิจหั่นเป็นชิ้นๆละจ้าแล้วก็ผักของเฮาก็มีมะเขือนะจ้าเด้อแล้วก็หมักและดิดอยู่ข้างล่างนี่ล่ะหลายเติบแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีโหระพาจ้ะแล้วก็ผักซี่กีนตามที่ของเฮามักแล้วก็มื้อนี้ลาบก็ต้องกินกับผักสะระแหน่นะจ๊ะเนาะผักสะระแหน่แล้วก็ผักอีกอย่างนึงก็คืออะเรเบ็ดจ้ะภาษานอร์เวย์เอิ้นเมืองไทยก็มีนะจ๊ะเด้อเขาขายในห้างจ้ะแซ่บๆหวานๆเขาจะไปเฮ็ดน้ำผลไม้ขายตามเซเว่นอีหยังสิล่ะจ้ะในห้างแซ่บกินดีๆบำรุงเลือดอีหยังประมาณนี้ล่ะจ้ะดีๆนี่เด้อเรเบ็ดเขาเอิ้นประมาณนี้แหละแล้วก็มื้อนี้มากินกินกับข้าวเหนียวจ้านี่กินกับข้าวเหนียวมาๆจ้ามากินน้ำกันแล้วก็ดื่มน้ำส้มจ้ะจบข่าวกันจ้ะหิวตามเคยกินกับลาบกุ้งนะจ้ะเนาะเห็นบ่เห็นอยู่ด้วยเนาะเอาไว้แบบนี้แหละนี่อ่ะนี่อ่ะลุยเลยนะจ้ะเนาะหิวลาบกุ้งคุยเลยนะจ้ะเด้อสูตรลาบกุ้งกับแบบลาบปลาเดียวกันนะจ้ะเด้อใส่ข้าน้ำชอบสำหรับกินลาบปลาเลยจ้ะสูตรเดียวกันใส่ข้าน้ำแซ่บแซ่บข้าอ่อนนะจ้ะเด้ออืมสารแหน่จ้ะข้าวกับลาบเนื้อกุ้งบ้านหวานพี่น้องซื้อมาให้กินนะจ๊ะเด้อเห็ดแบบลาบปลาเลยเอาขาขึ้นก่อนสับผักสับนะบ่ได้บ่เล่นนะจ๊ะแซ่บเนื้อกุ้งมันบ้านหวานคนใต้ก็ไปได้อยู่ประเทศไทยกับหากินนะจ๊ะเด้อกุ้งบางครั้งมันยังเต้อสดอันนี้ยายกินดอกกุ้งที่ซื้อมากุ้งแช่แข็งแล้วนะจ๊ะขนาดกุ้งแช่แข็งไม่ยังแซ่บขนาดนี้อันนี้บางครั้งแซ่บคักกว่านี้อีกจ้ะคุยเอาแซ่บคักแล้วปากปากก็นี่เบิ้งเรือเบ็ดเนี่ยเบิ้งแท้กับมีดแล้วจ้ะเด้อเห็นลูกสาวบอกว่าเขาเอาไปเฮ็ดน้ำผลไม้ยุดเซเว่นนี่ห่างนี่จ้ะมันจะแดงๆแน่มันจะติดมือฟองเขียงยกโบกันอันนี้ยกโบจ้ะหวานแซ่บขอกันคักหวานหวานแซ่บแซ่บจ้ะมึงไทยกับมีนะจ้ะเด้อในห่างซื้อมากินโลดแล้วคักหวานคนที่เลือดจางหรือว่าขาดสารธาตุเล็กทั้งกระสีเนี่ยจ้ะซื้อมากินเด้อหมอเขาบอกหรอกว่าครับเพื่อหวานแซ่บครับ
พี่กินจ้ะแล้วเขาอีกจ้าแล้วเขาอีกป้อนคือแสบคักแสบแม่แสบเห็ดกินนะจ้าเด้อเห็ดกินตลาบหมูลาบยางไหลมันเบื่อมันเซ็งซื้อกุ้งมาลาบนะจ้าเนาะแท่นลาบปลาได้เลยปรุงกับสูตรแบบลาบปลาเนี่ยละจ้าแล้วไว้ก็ลาบปลาอีกแค่รสจ้ะรสหวานขนาดว่าแค่รสหวานแล้วนะจ๊ะอันนี้หวานก็แค่รสอีกหวานกรอบหอมมันเนี่ยขาก็ลาบกุ้งลาบปลานะจ๊ะเนาะมันก็ลาบหมูหลายเส้นเบื้อเอาละป้าเอาละป้าหมักแล้วดิอันนี้พอเป็นไรพอกินได้มาทานแบบเพื่อนๆอันนี้ชนะเลิศจ้ะแซ่บคักแซ่บเนี่ยเขาบอกเฮ็ดกินนะจ๊ะเด้อพี่น้องของแซ่บๆเนี่ยกินอยากกินน้ำแล้วเนี่ยงั้นกุ้งเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะเด้อจะตายหลับปลาเลยหอมป่องยกขอก็จ้ะยกขอก็แล้วแซ่บพักนี่จ้ะแรงเหมือนนี่ละหวานกรอบกรอบกรอบเราฟังอร่อยหวานแสบหวานนัวคุยอย่างเลยจ้ะแสบแสบคุยถึงข้าอ้อนอุ้ยแสบคักแสบเนี่ยตกซะปุ่นอ่ะข้าอ้อนอ่ะอุ้ยตกเือจ้ะมะเขือกระแดงนะมีดปาดอันนี้มันแดง
กระซามมันนะจ๊ะเนาะมะเขือกับสิภาพแบบสไตล์แบบไทยๆนะจ๊ะเนาะแล้วครับพวกเจ้าได้กินน้ำเด้อแล้วป่ะคุยคำเป็นไงนี่จกอีกแล้วจ้ะจกเขาแล้วมันนี่ยักเกียเห็ดพ่อดีเลยเห็ดพ่อเผ็ดเห็ดแบบลาบปลานะจ๊ะลาบปลาเผ็ดมันแซ่บก็เลยคิดเอาแบบลาบปลาเลยพ่อดีครับก็อย่าว่างซื้อไม่ให้กินซะจ้ะเด้อแท้หลับปะปลามันนั่นแล้วกุ้งง่ายๆแสบน้ำตัวเนี้ยยกที่แล้วจ้ะแซ่บครับหลายรอบแล้วหันบ้องเจนนะมืดแต่ว่าเป็นนักศึกษาให้เป็นต้นเป็นต้นสิหรอเป็นไงไม่ต้องให้เป็นโตต้องให้เป็นโตเป็นต้นเป็นชิ้นหั่นเอาแซ่บแซ่บ
กินข้าวฟ้าเราจะลืมเราจะกินซาซาลืมอีกแล้วคนกินเคยคนเคยกินข้าวฟ้านะจ๊ะเนาะข้าวเลี้ยวนี่แม่เลี้ยวเลี้ยวแบบเก่าคิดใจก็สิอิ่มเนาะข้าวกินข้าวไหวเห็นไหมเพราะว่าสมัยตั้งแต่อยู่เมืองไทยน่ะรับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะจ๊ะต้องกินฟ้าวฟ้าวกินข้าวฟ้าวแล้วฟ้าวลงไปเฮ็ดพอเพิ่นสอนทั้งซั่นนะมันก็เลยติดนิสัยมาอยู่พี่ก็ยังกินข้าวฟ้าวแบบเก่าอยู่บ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังดอกจ้ะแต่ฟังกินข้าวฟ้าวคือเก่าพ่อแม่เพิ่นสอนเนาะฟ้าวกินฟ้าวลงไปเฮ็ดงานจังซี่นะเจียวข้าวมั้ยน้ำหยาเจียวข้าวกินโดนมาได้ฟ้าวกินฟ้าวลงเจียวพอมาอยู่พี่แล้วก็กินฟ้าวคือเก่าจะโดนแล้วล่ะถ้าเป็นสาวทำหน่อยเราพลาดจ้ะใช่ครับมะเขือจ้ะคุยไปยกไปปั่นนั่งไอ้นึงสีอิ่มแล้วจ้ะแซ่บกินข้าวแซ่บอีกแล้วมึกก็แดงว่าจับหมากันเนี่ยหากเลือเป็ดนะจ๊ะเป็ดมากนี่ให้เบิ่งอีกทีนึงแล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะแซ่บแซ่บในเมืองไทยก็มีแล้วจ้ะเด้อในห้างแล้วก็เพิ่นจะเฮ็ดน้ำผลไม้น้ำที่ผลไม้เขาขายน่ะน้ำสีจังซี่ล่ะก็ซื้อกินโลดดีหวานดีกับร่างกายเลยจ้ะนี่เด้อมันนี่ล่ะเข้ากันเข้ากันบางแน่ลาบปรุงกับเกลือเบิดเกลือบางใหญ่นึงนั่งแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มแล้วนะจ้ะเนาะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะมักเจอกันคลิปหน้านะจ้ะเด้อขอบคุณที่เข้ามาส้มแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายกินน้ำเด้อจ้ะเด้อแล้วก็กดติดตามให้ยายกินน้ำแน่ไอ้คลิปสิมีไอ้คลิปวิดีโอใหม่เบิ่งจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย